จากหนังสือเล่มนี้ที่ได้แปลมานะคะก็จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันจะเจาะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นของพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะคะตั้งแต่เป็นวัยแรกเกิดก็คือเป็นทารกเลยแล้วก็ขึ้นมาสู่วัยเด็กตอนต้นแล้วก็วัยเด็กตอนกลางแล้วก็ตอนปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายทฤษฎีที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขามีสมองที่เตรียมพร้อมมาอยู่แล้วในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เปิดโลกทัศน์ของตัวเองที่จะรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถเอาความรู้เรื่องของพัฒนาการทางสมองของเด็กมาใช้แล้วก็เอามาฝึกเขาในแง่ของเรื่องของภาษาหรือว่าในแง่เรื่องของการคิดการวิเคราะห์หรือว่าการฝึกพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันจะช่วยเขาได้อันนี้เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจอันนี้ที่ชอบในเล่มนี้ค่ะแล้วก็มีอีกหลายทฤษฎีเนาะที่เขาเขียนมานะคะซึ่งจะบอกว่าก็จริงๆแล้วมันก็จำเป็นทุกทฤษฎีค่ะที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กแล้วก็ฝึกฝนเด็กรวมถึงอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เขาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพหรืออย่างทฤษฎีของอะไรนะทาง cognition ทฤษฎีทางสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็จะได้รู้ว่าเด็กเนี่ยเขาเป็นผู้ที่แอคทีฟที่จะเรียนรู้โลกนะไม่ใช่แบบว่าเขาเป็นแพสซีฟอย่างเดียวที่แบบพูดหรือว่าเป็นผ้าขาวที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะใส่สีสันอะไรลงไปก็ได้ในตัวเด็กแต่จริงๆแล้วเด็กก็เป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะก้าวเข้าไปสู่โลกต่างๆแล้วก็มิติของความรู้ทางด้านต่างๆในชีวิตของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาตรงเนี้ยมาผสมผสานกันแล้วก็ฝึกฝนเขาแล้วก็อบรมเลี้ยงดูเขาให้เขาแบบเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้อันเนี้ยที่น่าสนใจค่ะถามว่าเป็นความเชื่อที่ผิดไหมมันก็คงไม่ผิดซะทีเดียวหรอกค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่าเด็กเนี่ยเขาก็คือเด็กแล้วเวลาผู้ใหญ่สอนอะไรไปเนี่ยเขาก็จะทำตามหรืออาจจะมีการแบบเรียนแบบสิ่งที่ผู้ใหญ่กระทำหรือแสดงพฤติกรรมแต่จริงๆแล้วมันก็ถูกในแง่มุมนึงเพราะว่าเขาก็เหมือนคนที่เหมือนมนุษย์คนนึงที่เพิ่งมาเจอโลกใบใหม่ใช่ไหมฮะโลกใบใหม่ในชีวิตเขาที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็เรียนรู้จากสิ่งที่ผู้ใหญ่แสดงให้ดูได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเป็นหรือเลือกที่จะทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเด็กทฤษฎีเรื่องของเด็กเป็นผ้าขาวเนี่ยมันผิดไหมพี่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดแต่ว่าเขาไม่เด็กไม่อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นผ้าขาวจริงๆอาจจะแบบว่าต้องมีบางอย่างที่เขามีบางอย่างมาอยู่แล้วที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเสริมต้องให้เขาค่ะก็ค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้แบบแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นงานที่เอามาใช้ประยุกต์ในมนุษย์มากกว่าอย่างเช่นอย่างตอนนี้เราก็พบว่าเด็กเนี่ยเป็นสมองของเด็กมีลักษณะที่เราเรียกว่า plastic city ก็คือเป็นสิ่งที่ปรับและยืดหยุ่นได้เด็กมาพร้อมกับเครื่องยนต์กลไกที่มีศักยภาพสูงมากก็คือสมองเราเนี่ยแหละที่จะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็จะปรับตัวยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆได้อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เรารู้แล้วก็มันทำให้เรารู้ว่าเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถปรับการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องน่าจะให้ความสนใจนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวเรื่องของความสามารถทางสติปัญญาของเขาเช่นการคิดการวิเคราะห์นะการแก้ปัญหาหรือการใช้ทักษะต่างๆในการดำเนินชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทักษะทางสังคมเช่นเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างไรอยู่แบบไหนถึงจะเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ
คือพ่อแม่ค่ะเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่บุคคลที่สำคัญมากสำหรับพัฒนาการเด็กพัฒนาการทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางสมองพัฒนาการทางร่างกายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและพัฒนาการเรื่องของอารมณ์เรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของจริยธรรมในตัวเด็กนะฮะพ่อแม่คือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะฮะไม่ว่าเด็กจะเกิดมาด้วยการลงมีดหมอเลือกยามไหนก็ตามนะคะหรือว่าเกิดมาที่แบบว่าโอ้หมอดูบอกว่าคนนี้เขาจะเป็นคนที่เก่งมากดีมากในอนาคตนะแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ใช่บุคคลที่จัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการเขาก็ไม่สามารถที่จะเติบโตไปเป็นบุคคลที่เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่มีความก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของพ่อแม่คือตรวจทำตัวให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการที่ดีของเด็กค่ะ